วัสดีครับผมวันนี้เราอยู่แกมแร็กนาร็อกออนไลน์นั่นเองนะครับผมในวันนี้เราจะมาแกล้งคนกันนั่นเองนะครับผมเราอะอยากรู้ว่าสังคมเกมออนไลน์สมัยนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะทุกวันนี้บอกเลยว่าโจรมันเยอะมากวิธีการทดสอบของเราเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะทำการเนี่ยเดินไปนะแล้วก็คุยกับเขานิดนึงแล้วก็ทำการโยนไอเทมดรอปลงพื้นปึ๊บแบบฟอร์มว่าไอเทมตกอะครับแบบเวลาลากสวมใส่แล้วมันตกอะแล้วดูว่าเขาเนี่ยจะเก็บของเราไปไหมถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเฮ้ยนายเราทำหล่นอะเราขอคืนได้ไหมอะแล้วคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะให้ไอเทมผมคืนหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดเป็นคนดีเนี่ยเขาให้คืนผมอยู่แล้วเพราะว่าผมทำตกแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบว่าจิตใจชั่วร้ายนิดนึงอะครับเขาแน่นอนครับเก็บเสร็จปั๊บชิ่งดิครับจะรออะไรไปครับผมเราไปตามหาเหยื่อรายแรกกันเลยดีกว่าครับผมว่าเขาเนี่ยจะเป็นใครนะผมเนี่ยจะไปแมปโฮสต์นั่นเองนะครับผมแมปหนอนดินนะผมว่ามีผู้เล่นใหม่เยอะมากแมปนี้เราไปหาเหยื่อกันเลยดีกว่าครับการตามหาเหยื่อเนี่ยไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลยนะครับผมแมปเนี่ยมันกว้างนะเราเจอร่องรอยแบบเนี่ยฮะเศษซากไอเทมนะหนังหนอนที่มีคนตีแต่ผมอะหาตัวคนตีไม่เจอนะแล้วก็เดินหาโอ้นี่ครับผมน้องซอสแมนนะครับเราเจอเธอแล้วเราต้องทำการเข้าไปทักทายพูดคุยก่อนเลยครับผมสำหรับเหยื่อรายแรกนะเธอมาดูจากสภาพแล้วใช้เคียวบาร์โฟด้วยผู้เล่นใหม่แน่นอนครับผมเจอหนอนดินอย่างนี้แต่เธอเงียบคุยเช่นมาร์กกลับให้เรา1ทีนะเครื่องหมายงงชมไปก่อนนะครับผมว่ากระเป๋าเธอเนี่ยสวยจังเลยนะครับผมหาจากไหนลายมาชิโมโร่ด้วยหยอดไปก่อนนะครับแต่เราไม่ได้มีเจตนามาจีบน้องเขานะเรามีมิชชั่นนะครับมาทดสอบเธอนะโดนแกงแน่เหยื่อรายแรกหาจากไหนครับกระเป๋าใบนี้คุยเพื่อทำการละลายพฤติกรรมสร้างความน่าเชื่อใจนะครับมันเป็นวิธีของมิจฉาชีพเฮ้ยไม่ใช่น้องตอบมาว่าแคชช็อปนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้นะเพิ่งมาเล่น RO หรอผมรู้นะครับเพราะว่าการแต่งตัวอย่างเนี้ยถ้าผู้เล่นเก่านะคอสมันจะแน่นๆมันจะแบบดาเมจอลังการนะนี่ฮะตอบตอบสั้นมากๆเหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับเราอะจริงๆนะโอ้ยินดีต้อนรับนะครับผมสู่แร็กนาร็อกออนไลน์นะครับผมบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่นะยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดหมวกเสืออันนี้ครับหมวกเสือขาวนะเดี๋ยวจะลองโยนให้เขาดูว่าเขาเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับดูจากดาเมจแล้วเนี่ยเพิ่งเล่นแน่นอนผมคอนเฟิร์มแบบ 100% เลยมาดูผู้เล่นเกมออนไลน์สมัยนี้กันนะครับผมแบบมาใหม่ๆนิวบี้อย่างนี้นะน้องออรานะฮะออรานะน่าจะใช่แล้วโอ้โหมาเราทำการโยนแล้วนะเดี๋ยวรอเขาตีแซนแมนตัวนี้ก่อนนี่โยนปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาไงเดินมาเห็นแล้วเก็บไหมเก็บไหมเก็บไปแล้วเป็นไปตามแผนนะครับผมเราเมื่อกี้มือมันลั่นอ่ะเธอมันกดผิดอ่ะโอเคเธอเมื่อกี้เราจะวางแผนว่าเรากำลังจะสลับหมวกนะเธอจะคืนเราได้ไหมมาดูกันนะครับผมว่าซอสแมนคนนี้จะเป็นคนดีไหมเอ้ยโยนคืนว่ะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเขาได้ใจผมครับขอบคุณจ้านี่บอกเลยว่านี่เจอคนดีนะมาคนแรกก็เจอคนดีแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่านึกว่าให้นี่จริงๆแล้วอะครับเดี๋ยวตามก่อนเราอะมีเจตนาเอามาให้อยู่แล้วนะนะมาเราให้เธอนะบอกเลยว่าเป็นการทดสอบนะครับผมแบบลองใจว่าคนดียังมีหรือเปล่าในสังคมปกติโยนไปนะจะเหลือหรอครับผมถ้าเป็นผมเก็บเสร็จปั๊บผมก็วิ่งดีครับมันเลือกปกติแต่อันนี้เราเจอคนดีนะผมก็ยกหมวกเสือใบนี้ให้น้องเขาไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าได้ใจผมสุดๆไปเลยนี่ครับผมสู้ๆนะแล้วก็เนี่ยผมตามมาหาเขาอีกทีนึงนะแล้วก็เมื่อกี้เราลืมเดลเงินให้ตั้งต้นนะใช้ชีวิตสัก1ล้านนะครับผมล้านแตกแล้วครับได้ใจผมสุดๆสู้ๆนะครับเธอเป็นคนดีมากรางวัลของคนดีนะครับทำดีต่อไปนะบอกเลยว่านานๆครั้งนะครับผมที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเวลาทำของดรอปหรือของตกเนี่ยแล้วคนน่ะเอามาคืนให้นะปกติแล้วนี่คือหรือผมเจอโจรในชีวิตเยอะวะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะวันนี้คือคนดีจริงๆนะครับผมสำหรับคนแรกนั่นเองครับนามหญิงออรานั่นเองก่อนจากไปเราก็ต้องอย่าลืมนะครับผมขออนุญาตเจ้าตัวก่อนนะครับผมว่าจะเอาเนี่ยมาตัดคลิปในช่องนะเจ้าตัวก็อนุญาตเรียบร้อยนะครับผมครับผมอ้าวไม่ใช่นักดาบหญิงเหรอเธอคือนักดาบชายนะครับเรามาหาเหยื่อรายที่2กันเลยดีกว่าครับผมแมปเดิมนะเอ้ยวิ่งมาทีเดียวเจอเลยเหรอผมว่า BS คนนี้นี่ดูจากดาเมจดูจากการแต่งตัวอันเนี้ยหมวกอีเดนแน่นอนนะครับผมเธอ
เธอเป็นเหยื่อเราแน่นอนครับกระเป๋าเธอสวยจังเลยมุกเดิมๆเธอจุดๆๆนะเราไม่ได้มาจีบเธอนะเธอเรามาแซวเธอก่อนเธอจะคุยอะไรกับเราไหมจุดๆๆอ้าวนิ่งเงียบทีนี้ผมจะตอบว่าอะไรดีแคชช็อป500บาทชี้เป้าชี้เป้าโอ้ต้องถามแบบทำเป็นไม่รู้เรื่องก่อนนะคุ้มไหมอ่ะอยากรู้ว่ากระเป๋าเนี้ยคุ้มไหมดีไหมแต่จริงๆอ่ะผมบอกได้เลยว่าแค่ความน่ารักก็คุ้มค่าแล้วครับแต่ระหว่างกระเป๋ากับเธอเนี่ยใครจะน่ารักกว่ากันเดี๋ยวก็รู้นะเราต้องฟอร์มตีเนียนชวนคุยไปเรื่อยๆเธอเริ่มเล่นนานหรือยังอ่ะคุ้มอ่ะอ๋อเขาบอกว่าจะคุ้มนะครับผมถ้าบวก7มันสามารถดูด SP ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันสามารถให้ EXP 10% นะครับผมแล้วก็บวก Attack เยอะมากแต่เนี่ยเราจะมาลองใจเธอแล้วเดี๋ยวรู้กันนะครับอ๋อเพิ่งมาจากคลาสสิกเราโยนก่อนเลยผ้าพันคอดำนะครับอ่ะมาลองดูกันว่าเธอจะเก็บหรือเปล่าเฮ้ยเธอนิ่งเธอมีการเดินมาใกล้ๆหมายความว่าเธอมีใจเอ้าเธอเอายังไงเราก็ฟอร์มใส่ก่อนเธอจะเก็บไม่เก็บเฮ้ยนิ่งผมว่าผมต้องเก็บแล้วครับผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะหายนะทิ้งไว้นานกว่านี้คือตกใจอ่ะของหายคือเมื่อกี้เหมือนต้องฟอร์มนะผมว่าผมต้องแถแล้วนิดนึงนะครับโดน YouTube ช่องหนึ่งป้ายยามาเอาช่องไหนไปป้ายยา BS หญิงคนนี้นะครับผมต้องแถว่าประมาณว่าลากของแล้วมันหล่นนะครับลงไปที่พื้นแล้วทำไมครับผมเขาเห็นหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่เก็บผมก็อยากรู้จังเลยผมก็เลยต้องถามเขาไปว่าทำไมเธอถึงไม่เก็บหรอครับเมื่อกี้คือผ้าพันคอดำที่หล่นนะลองจะไปถามเขากันเลยดีกว่าครับผมว่าทำไมไม่เก็บอันนี้คือเป็นคำตอบที่แบบผมอยากรู้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนี่ก็เธออาจจะเป็นคนดีก็ได้นะเห็นว่าเราทำของตกแล้วไม่เก็บให้เรารอแบบเก็บขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนดีนะคิดว่านะครับคนนี้ของอันไหนอันตะกี้ไงครับที่เราโยนผ้าพันคอดำนะอันเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวโยนให้ดูใหม่อีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยที่ผมกำลังโยนเนี่ยอันเนี้ยครับผ้าพันคอดำเนี่ยไม่เห็นเหรอแลดูไม่น่าไว้ใจเลยไม่เก็บดีกว่าโอ้สงสัยเราจะไม่เนียนนะเราต้องไปเรียนมาใหม่นะครับแต่บอกได้เลยว่าเธอเป็นคนดีนะดังนั้นเราจะให้เขาไปเลยก็แล้วกันครับปกติแล้วนะครับผมถ้าเกิดเจอคนไม่ดีนะเขาก็จะแบบว่าโยนของปั๊บหรือเห็นของดอบเนี่ยเขาจะเก็บนะเก็บเสร็จก็ชิ่งนะอันนี้ก็แบบว่าไม่เก็บรู้สึกว่ามันไม่น่าไว้ใจหรือเราดูเป็นมิจฉาชีพมากกว่าวะเขาก็เลยแบบว่าไอ้นี่จะมาทำอะไรเราหรือเปล่าจะมาโกงเราหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะโอเคครับผมยังไงก็ถือว่าเขาเป็นคนดีนะครับผมแทงจ้าครับแล้วก็ขอบคุณมากจ้าเช่นเดียวกันนะครับผมที่เป็นคนดีของสังคมย้ายเมืองบ้างดีกว่าครับย้ายแมปบ้างดีกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปกันที่แมปออกนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นที่เก็บเลเวลยอดฮิตสำหรับใครๆเนี่ยก็ต้องมาผ่านที่นี่แน่นอนก็คือแมปออกนะครับเรามาหาเหยื่อรายที่3กันเลยดีกว่าครับผมที่แมปออกนะไม่รู้ว่าจะเจอใครบ้างนะผมก็เดินสุ่มๆมาหาคนกันดีกว่าครับเอ้ารีเบลหรอเอ้ยเดสพาราโดมาใส่หมวกอย่างนี้หมวกอีเดนอีกแล้วคอนเฟิร์มครับผมได้แล้วเจอมือใหม่นี่ยิงทีละ400ด้วยผมจะซิปไปหาเขาก่อนชื่อว่าซีวิกไม่ใช่จอห์นวิกนะนี่ซีวิกโอเคครับเราจะเริ่มคุยก่อนครับนายเวลอะไรล่ะเพื่อนเราอยากรู้จักนายจังเลยยิงไม่พูดไม่จาว่าเขาตั้งใจเก็บเลเวลแหละไม่พิมพ์อะไรสักคำเลยตี้ไหมครับเราต้องทักไปก่อนนะชวนคุยอะไรพฤติกรรมก่อนนะครับผมว่าเขานิ่งเกินไปนะคนนี้ไม่พูดไม่จาเนี่ยนิ่งจริงทำไมชุดนายดูเท่จังครับเราต้องอวยอาชีพตัวเองนิดนึงนะฮะในฐานะที่เราเป็นเมนรีเบลทำเควสเดี๋ยวก็ไปแล้วครับโอเคครับผมได้เลยครับผมก่อนนายจะไปนายต้องเจอเราก่อนนะเควสอะไรของนายเราไม่รู้แต่นายต้องเจอเราแล้วครับผมนายรีเบลเนี่ยนายซีวิกนะฮะเควสอาชีพมือปืนเดี๋ยวเจอเควสเรานะนายผมจะโยนอะไรดีครับผมระหว่างเขาบาโฟกับกระเป๋าโปลิ่งแบ็กนะแต่เขาบาโฟเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบมีมูลค่านะผมว่าผู้เล่นเก่าน่าจะรู้จักส่วนกระเป๋าโปลิ่งแบ็กอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นไอเทมใหม่แล้วเขาอาจจะไม่รู้มูลค่ารอบนี้นะครับผมจะไม่ใช้ไอเทมใหม่นะไม่ใช้คอตุมและฉะนั้นผมจะใช้เป็นเขาบาโฟก็แล้วกันนะครับมันมีมูลค่าไงนี่เขาบาโฟดอปเพื่อนเขาบาโฟจะเอายังไงครับจะเอายังไงดอกแล้วสายประหยัดเหรอฮะสายประหยัดต้องรู้จักเขาบาโฟสิครับเก็บไหมเก็บไหม
เก็บไหมเอ้านิ่งยังไม่เห็นไปนะง่วงแล้วเอ้าไปเฉยเอากลับมาแล้วกลับมาแล้วแสดงว่าเขาจะอึ๊บเรียบร้อยกินเหยื่อครับเป็นไปตามแผนนะครับผมของเรานายเราขอคืนนะคุณคิดว่าเขาจะให้เราคืนไหมครับมาลองลุ้นกันเขาบาโฟเฮ้ยเขาโยนให้โอ้โหวันนี้ผมเจอคนดีอีกแล้วนะครับต้องตอบแทนแล้วครับกับการเจอคนดีครั้งนี้ครับนี่คือกระเป๋านะครับผมให้กระเป๋าโบลิ่งไปซึ่งมันมีราคากว่าขาวบาโฟนะพร้อมเงิน1ล้านเซนนี่ให้เขาไปตั้งตัวกันเลยครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณซีวิกนะครับขอให้คุณเป็นคนดีของสังคมต่อๆไปสู้ๆนะโอ้ใจจ้าคุณเป็นคนดีมากครับผมยังไม่เจอมิจฉาชีพเลยวันนี้เฮ้ยๆๆคนลากมาคนลากมาใจเย็นใจเย็นหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขาตายเดี๋ยวเขาตายเขาเพิ่งมาเล่นเลยนะครับผมแสดงว่าเนี้ยเป็นมือใหม่จริงๆนะเพิ่งแบบมาเล่นแร็กนาร็อกคลาส3นะครับผมนายเป็นคนดีมากครับโอ้สู้ต่อไปนะเพื่อนเอาปืนอะไรไหมครับผมอยากโดเนทบริจาคปืนให้เขาอีกอ่ะเขาแบบเป็นคนดีมากผมก็ต้องขออนุญาตเขานะผมว่าเราเนี่ยมาทำคอนเทนต์เพื่อเอาคลิปเนี่ยครับผมมาเผยแพร่ให้คนอื่นสามารถดูได้ก็ตามระเบียบนะครับขออนุญาตให้เรียบร้อยนะว่าขอเอาทำคอนเทนต์ได้ไหมเขาถามช่องอะไรครับแน่นอนครับผมช่อง Vcast ครับผมนี่เป็นไงเฮ้ยเขาน่าจะรู้จักเราปะเราเมนมือปืนเนี่ยมีโอกาสนะมีลุ้นผมเมนรีเบลนะครับสายปืนโฆษณาไว้หน่อยโฆษณาไว้หน่อยถามได้ครับถ้าเล่นอาชีพนี้ผมเมนมาก่อนบอกเลยว่าผมรู้นิ่งผมสงสัยก็ไม่รู้จักโอเคฮะอ้าวจานโน้ตอ้าวเป็นไงครับเจอคนรู้จักจริงๆด้วยป๊าดบอกแล้วว่าผมสายนี้ครับอาชีพของผมมันคือทางของเรานะครับได้ใจผมจริงๆครับเมนรีเบลติดตามอยู่ครับผมมาเพราะจานเลยเนี่ยแหละอ้าวเราป้ายยาเขาเหรอเนี่ยคนนี้น้อง BS ไม่รู้ว่าช่องไหนนะครับแต่รีเบลเนี่ยช่องเราแน่นอนหน้าที่ของผมคือป้ายยามือปืนนะครับบอกเลยว่าอาชีพเรานะครับผมรีเบลเนี่ยโน้ต1เซนแล็บนะครับถูกและดีนั่นเองในการวนเซนแล็บอาชีพรีเบลเลยวันนี้ก็ขอจบคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆแปลกๆฮาๆเจอกันครับผมสวัสดีครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ